กราบสวัสดีครับอีกหนึ่งวันการเดินทางนะคุณผู้ชมก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้ลงคลิปมา 2-3 วันนะครับพอดีไปเที่ยวกับทริปบริษัทมาไปเวียดนามมาตอนนี้กลับมาทำงานแล้วนะติดต่อเบอร์โทรปกติได้เลยนะคุณผู้ชม0853518177แล้วก็นี่ตอนนี้เรากำลังเอารถไปส่งลูกค้าที่ติดค้างกันในระหว่างช่วงที่ไปเที่ยวที่ผมไม่อยู่นะก็ทำรถเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวเอาไปส่งเป็นรถตอนเดียวนะครับบรรทุกประมาณ 2-3 ตันใส่ข้อเสมอเก่งแล้วก็ลูกค้าท่านนี้อยู่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสังขะนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาสักระยะหนึ่งใกล้จะถึงแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรับรถในวันนี้กันแล้วก็ถ้าใครจะโทรมาจากที่โทรไม่ติดต้องขออภัยนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมไปประเทศเวียดนามมาโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ตอนนี้ใช้ได้แล้วมาพร้อมให้บริการฟิตมากครับตอนนี้ครับผมนี่ครับก็ดูจาก GPS แล้วอีกประมาณ2.8 กิโลเมตรนะฮะประมาณ2โลกว่าๆอีกประมาณ 3-4 นาทีก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ไว้วางใจให้เซลต้นนะฮะดูแลกันนะครับผมก็ห่างกัน1อะไร1จังหวัดเนาะเพราะว่าพี่มายโคราชกับสุรินทร์นะฮะก็มีจังหวัดบุรีรัมย์กลางๆอยู่นะครับก็เดินทางข้ามมา1จังหวัดก็ถึงสุรินทร์แล้วไม่ไกลกันครับนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วดูเจ้าถิ่นตัวใหญ่มากอันนี้มันคือพันธุ์อะไรครับพี่อาเซเชียนใช่ไหมตัวใหญ่มากเลยเนาะปากใหญ่มากเลยจริงๆมันจะสวยได้ก่อนนี้ถ้าไม่ลงในน้ำแต่ผมไม่มีเวลาดูเลยอ๋อมันต้องแบบขนมันในนี่ใช่ไหมเวลาลงในน้ำมันติดกันงี้ใช่ไหมพี่ต้องเป่าต้องหวีต้องอะไรอ๋อเราทำงานอันนี้ก็เลี้ยงแบบว่าปล่อยๆไปทำเงินให้เยอะแล้วเอ้าเพาะพันธุ์เหรอพี่อ๋อเลี้ยงขายลูกได้หลายชุดนะมีตัวเมียด้วยใช่ไหมพี่เอาไปเก็บเอาไปจีเนี่ยเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมพี่เซ็นเอกสารใช่ไหมตัวหนึ่งแพงไหมพี่เวลาขายเป็นลูกเป็นหมื่นอ๋อเป็นเก้าพันกี่ตัวครั้งหนึ่งพี่ส่วนมากมันจอกเป็นสิบสิบวันสิบสิบเอ็ดสิบสองอ๋อแต่มันจะค่อยๆตายเอ้าตัวที่เหลือเราถึงจะได้ตังค์เอ้าทำไมอะพี่มันตายง่ายมันเอาเหรอครับยังเหลือเต็มที่เลยเยอะสุดที่เคยเหลือพี่เหลือเต็มที่ประมาณ8ตัวอ๋อก็ไม่ก็ถือว่าไอ้นี่ดีอยู่นะพี่แล้วก็ต้องไปส่งเขาตามบ้านอ๋อเขาก็สั่งซื้อออนไลน์อย่างเงี้ยครับครับเซลล์อ๋อแล้วก็ไปส่งอาศัยว่าไปทีละ 2-3 ตัวอ๋อนี่ตัวใหญ่มากมันก็มีกลุ่มของเขาอยู่มาตำรวจเดี๋ยวมันเช็คเพจเรียกได้2อย่างอ๋อแต่ตัวใหญ่จริงเมื่อกี้เห็นแล้วแบบตกใจเลยเดี๋ยวผมให้พี่เซ็นเอกสารนะครับครับมีที่ร่มด้วยได้ได้ครับพี่ถ่ายรูปส่งมอบรถให้ลูกค้ากันพี่โมดดึงรถออกมาข้างหน้าให้อยู่สักประมาณตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปนะได้อยู่นะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดึงข้างหน้ามานี่ก็ถ่ายได้แล้วครับลูกค้าบอกว่าจะเอาโตโยต้าไปเก็บให้กลัวถ่ายไปแล้วติดบังเดียมอ่ะพี่มองนี่คันนี้ก็เดี๋ยวผมพามาดูสเปคนะคุณผู้ชมล้อแม็กหน้าเลนโซ่ดีวัน FC นะครับสำหรับคันนี้อ๋อตอนเช้าก็ไปขายด้วยกันเลยใช่ไหมครับพี่คนแรกไหมไม่คนที่สองคนที่สองโอเคครับพี่ยืนตรงนี้ก็ได้ครับยืนติดกันเลยเนาะขอถ่ายรูปนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวมองกล้องนิดนึงนะครับโอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับ1 2 3ครับดูอีกรอบนึงนะครับ1 2 3ยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับโอเคครับ1 2 3ครับโอเคครับผมเอาแบบคนเดียวมั้ยครับพี่มาครับผมเดี๋ยวนะขอเป็นมุมนี้ดีกว่าโอเคพี่ใช่ครับโอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับ1 2 3ครับอีกรูปนึงนะครับ1 2 3ครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาพี่เช็คสเปครถก่อนเนาะนะครับผมพี่มองผมฟังนิดนึงก็เดี๋ยวทางนี้ก็ได้ครับพี่
ล้อแม็กเป็นตัวของD1 FC เนาะพี่เนาะของ Lenso แท้ครับผมนะครับแล้วก็ยางเป็น Phoenix เป็นยางของ Lenso ลายใหม่นะครับซึ่งมันจะเป็นลายสอบอันนี้24550นะครับสำหรับเบอร์ยางข้างหน้าก็เป็นสตั๊ดปรับเกียร์โหลดลงมาเนาะนะครับส่วนตัวคอกนะครับพี่ก็เป็นคอกเสมอเก๋งนะครับเสาเฉียงแล้วก็เหล็ก4ชั้นนะครับติดกันศาสตร์จะรอมือเปิดคอบมือเปิดอะไรเรียบร้อยแล้วอันนี้พี่ดูแน่นดีได้เทินคอบไหมเวลาเทินของขึ้นเงี้ยสูงไหมสูงกว่านี้ครับอ๋อสูงกว่านี้เป็นถังเหรอครับพี่เป็นถังเป็นเตี่ยวใส่ปลาทูที่มันเป็นตะกร้าสารอะไรกันใช่ไหมพี่เป็นหวายครับอ๋อแล้วก็จะมัดเชือกเอามัดให้มันครับครับแกนนี่ครับพี่มัดได้ปกติเป็นสแตนเลสใช่ไหมครับสแตนเลสครับแล้วก็ตัวล้อยางเป็นแม็กเลนโซ่นะพี่เนาะแล้วก็ยาง XCD นะครับแล้วก็แหนบที่เสริมมาข้างละ3แผ่นอันเนี้ยเขาจะจัดทรงโหลดเป็นแบบดัดแหนบอะไรพวกนี้ให้ให้มันได้ความนุ่มอะไรพวกนี้ด้วยเนาะพี่เนาะแต่ทีนี้สมมติว่าถ้าพี่มองว่าอนาคตใช้ไปอยากให้มันเตี้ยกว่านี้อีกเราโหลดได้ก็คือใส่กล่องใส่กล่องโหลดก็จะลงไปอีกอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะผมว่าขนาดนี้พอแล้วครับแต่ขนาดนี้ผมว่ากำลังสวยมันบาลานซ์หน้ากับหลังได้พอดีมีเตี้ยกว่านี้ผมว่าขี่ยากอยู่ข้างหลังบ้านกระแทกตลอดเลยพี่ถ้ายิ่งเป็นรถครอบด้วยนะเพราะว่ารถพวกนี้มันเวลามันเสริมแหนบมันแข็งกว่าเดิมเนาะพี่เนาะเวลามันไปพิงกันถ้าแบบเตี้ยมากมันจะตึ้งๆตลอดทางเลยอันนี้กำลังสวยครับจัดมาแล้วสวยดีก็อุปกรณ์อะไรก็เรียบร้อยหมดครับพี่ทุกท่านข้างในเนาะพี่เนาะจอ Android นะครับแล้วก็กล้องบันทึกพร้อมบันทึกหน้าหลังนี่เป็นอุปกรณ์ที่เขาถอดเปลี่ยนชื่อเดิมใช่ไหมครับพี่ต้นเสืออันนี้เบลครับพี่เราไม่เคยมีตอนเดียวเลย อันนี้มันก็บันทึกหน้าหลังเนาะพี่เนาะนะครับจอเล็กบันทึกหลังจอใหญ่บันทึกหน้าแล้วก็สำหรับกล้องถอยเวลาเข้าเกียร์ถอยจะอยู่อันนี้เพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้ระบบกล้องตัวเนี้ยผมมันจริงๆมันใช้สำหรับกล้องถอยได้แต่ผมไม่ให้เขาต่อมาเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะซ้ำซ้อนกับ2ตัวนี้ก็เลยอันนี้แค่บันทึกหน้าหลังแล้วก็อันนี้เป็นจอ Android มองถอยหลังได้ครับผมเกียร์ก็เวลาพี่เข้าเกียร์ถอยหลังเนาะก็น่าจะเหมือนคันนู้นอ๋อคันนู้นมันดันไปเลยแต่อันนี้ยกซ้ายสุดแล้วก็ดันขึ้นไปข้างหน้าครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่6เกียร์เหมือนกันเครื่องเดียวกันครับครับอันนี้เครื่อง 3,000 อ๋อตัวที่เครื่อง 3,000 แต่6เกียร์เหมือนกันครับผมอ๋อใช่ๆครับนั้นอีกซีรีส์เนาะอีกซีรีส์เครื่อง 9ก็สมุดคุมป้ายแดงนะครับเล่มตัวนี้เนาะพี่เนาะเดี๋ยวให้ตำรวจดูนะครับใช้สำหรับเดินทางใช้ดินสอเขียนนั่นแหละครับพี่ล็อกติดใช่ครับตัวนี้เวลาล็อกมาปุ๊บก็ดึงตรงๆแค่นี้เลยแล้วเวลาพี่ปลดล็อกนะครับเสียบนะครับปลดล็อกแค่นี้แล้วก็พี่บิดกุญแจคืนมานิดนึงให้มันอยู่ตำแหน่งแนวนอนครับนะครับแม่กุญแจสามารถใส่เพื่อล็อกตรงนี้ได้อีกทีนึงอ๋ออีกชั้นใช่แค่นั้นก็พอแล้วมั้งมีไหมชาวบ้านไม่นะไม่มีเนาะแต่ผมใส่กันแบบสบายใจครับสองคันแต่ไม่เคยมีเหตุไม่มีอะไรใช่ไหมพี่ไม่ครับไม่ครับมันต้องไปฝั่งไหนนะพี่ที่ว่าเยอะๆหน่อยมันก็เคยมีแบบนู้นมันเคยมีข้างหนึ่งแล้วมันก็หายเงียบไปเลยเงียบไปเลยใช่ไหมเพราะมันข้ามลาวใช่ไหมพวกนี้พี่ไปเขมรอยู่ใกล้เขมรอ๋อไปเขมรใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยมีใครผมก็ไม่ค่อยจอดในที่เสี่ยงแต่ส่วนใหญ่โตโยต้าจะเยอะกว่านะพี่เนาะบ้านเขาอะที่แบบว่าเวลาที่เอารถข้ามไปขายเหมือนเห็นแบบโตโยต้าเหมือนถ้าบ้านเขาเหมือนโตโยต้าเขาจะไอ้นี่เยอะกว่าชอบกว่าใช่ขับสบายกว่าแล้วก็ไปเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นฝั่งซ้ายปีนก็3 m นะครับพี่เซรามิกเนาะก็จะมีชื่อรุ่นเขียนอยู่ปกติเลยใช่ครับของตรงนั้นน่าจะเป็น3 m ธรรมดาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ3 m เหมือนกันครับเพราะว่าเซรามิกเวลาตอนคืนมองไปมันจะสว่างอันนั้น40 60แต่ข้างหลังเป็นอีกค่าอย่างที่80อ๋อข้างหลังเข้มกว่าใช่ครับ
งนี้คืออะไรครับเป็นตัวรับสัญญาณ GPS ของตัวจอ Android ครับพี่จริงๆมันจะมีกาว2หน้า8ฟิตได้นะครับพี่แต่ผมก็เลยไม่ได้8ฟิตมาให้เพราะว่ามันจะมีเขาลองพื้นมาให้อยู่แล้วแผ่นนึงครับพี่สวยดีครับพี่ทรงประมาณนี้ครับครับระหว่างมันครับเคยใช้แต่แบบนี้อ๋อไม่เคยมีตอนเดียวเพราะว่าตอนเดียวเวลาใส่ของมันมีโอกาสที่จะดันฝากระบะเยอะไงพี่ใช่ครับโอเคครับพี่ยังไงขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ